พอมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะที่ตื่นนอนมาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยหอบก็ตรวจดูแล้วมีน้ำในปอดแล้วก็หัวใจเนี่ยมีหินปูนเกาะเห็นว่าแม่เคยทำเส้นลวดมาแล้ว2เส้นแล้วก็มีอายุ85แล้วเราก็เลยอยากจะหาหมอที่เก่งๆอ่ะเพราะมันดูรู้สึกมีความเสี่ยงสูงพอทำออกมาแล้วก็สบายใจกันทุกคนค่ะว่าดูแข็งแรงดูดีขึ้นอาการเจ็บตรงแผลเนี่ยคือน้อยลงคุณแม่ก็มาลีลุ่งอุดมทรัพย์อายุ85ปีนะคะเริ่มแรกเลยคือตื่นนอนตอนเช้ามาก็มีอาการเหนื่อย5ปีที่แล้วเนี่ยคุณแม่ใส่ขดลวดไป2เส้นนะคะพบหมอมาปกตินะคะไม่มีอาการอะไรแล้วพอมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะที่ตื่นนอนมาแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยหอบเช้านั้นก็ไปหาหมอเลยค่ะที่โรงพยาบาลที่1ก็ตรวจดูแล้วมีน้ำในปอดแล้วก็หัวใจเนี่ยมีหินปูนเกาะคุณหมอก็แนะนำให้กลับไปหาหมอประวัติเดิมที่เรารักษาอยู่ก็คือเห็นว่าแม่เคยทำเส้นลวดมาแล้ว2เส้นแล้วก็มีอายุ85แล้วเราก็เลยอยากจะหาหมอที่เก่งๆอ่ะเพราะมันดูรู้สึกมีความเสี่ยงสูงก็เลยให้ลูกสาวนะคะหาข้อมูลหน่อยว่าให้ไปเสิร์ชหาว่าหัวใจมีหินปูนเกาะเนี่ยหมอที่ไหนรักษาเก่งๆลูกสาวก็เสิร์ชใน Google นะคะมันก็ขึ้นโรงพยาบาลเวชธานีมาเลยค่ะก็ติดต่อมาว่าคือนัดว่ามีวันไหนที่คุณหมอทวีศักดิ์อยู่ขอนัดพบเพื่อจะมาปรึกษาเคสคุณแม่คุณหมอก็จะมีดูประวัติเก่าที่เป็นทั้งแผ่นซีดีกับเป็นเอกสารนะคะคือคุณหมอก็ดูแล้วก็แจ้งว่าจะต้องมีวิธีการรักษาอย่างไรซึ่งสไตล์ที่คุณหมอพูดเนี่ยคือเหมือนเป็นเคสง่ายๆสบายๆอ่ะคุณหมอรักษาเป็นเรื่องปกติเลยแบบเนี้ยเราดูจาก Google อยู่แล้วเราดูรีวิวแล้วแล้วก็คุณหมอทํามาตั้ง 3,000 เคสอ่ะก็ตัดสินใจค่ะที่เลยรักษาที่นี่อยู่ ICU แค่4วันเนาะคือมองจากภายนอกดูแข็งแรงดีอ่ะฟื้นตัวเร็วนะคะอาการเหนื่อยๆมันดูน่าจะน้อยลงทานอาหารได้เยอะเหมือนอาหารปกตินะคะทำกายภาพก็ดูคล่องตัวพอทำออกมาแล้วก็สบายใจกันทุกคนค่ะว่าดูแข็งแรงดูดีขึ้นอาการเจ็บตรงแผลเนี่ยคือน้อยลงเวลาไอเนี่ยก็คือเขาก็จะเจ็บน้อยลงคิดว่าถ้าเนิ่นนานเวลาออกไปยิ่งน่าจะแข็งแรงขึ้นค่ะก็คือคุณหมอดูเป็นกันเองนะคะคือทำให้เราสบายใจที่จะให้คุณแม่เนี่ยรักษากับคุณหมอนะคะแล้วก็ทีมพยาบาลที่ดูแลก็น่ารักมากค่ะคือเข้ามาดูแลตลอดแม่ก็ชอบหลานฟังก็ดีค่ะพี่เนดีมาดีทุกคนค่ะคือถ้าเป็นเคสหัวใจในเรื่องของลิ้นหัวใจเนี่ยจะเปลี่ยนหรือจะรักษาเนี่ยอยากให้พิจารณาที่นี่เป็นที่แรกเลยค่ะเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของคุณหมอนะคะดูอย่างคุณแม่เนี่ยอายุ85ทำใส่สเต็งไปแล้ว2เส้นด้วยซ้ำคุณแม่ยังดูฟื้นแข็งแรงเร็วค่ะ Vegeny Victory for Life ถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ